่อง 7HD ยืนหยัดทีวีคุณภาพปี63กว่า50รางวัลการันตีช่อง 7HD ยืนหยัดทีวีคุณภาพปี63กว่า50รางวัลการันตีช่อง 7HD ยืนหยัดทีวีคุณภาพปี63การันตีกว่า50รางวัลทางด้านสาธารณประโยชน์และบันเทิงเหมาะสมกับสโลแกนช่อง 7HD TV เพื่อคุณช่อง 7HD ตอกย้ำความสำเร็จแบบรอบด้านตลอดปี2563กวาดรางวัลครบเครื่องทั้งสาระบันเทิงเพื่อสังคมได้แก่รางวัลประเภทองค์กรดีเด่นและบุคคลยอดเยี่ยมรวมแล้วไม่น้อยกว่า50รางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันชั้นนำในประเทศมากมายเหมาะสมกับสโลแกนช่อง 7HD TV เพื่อคุณโดยรางวัลต่างๆที่ช่อง 7HD ได้รับอาทิรางวัลพระราชทานเทพทองครั้งที่20รางวัลพระราชทานเทพทองครั้งที่20ในฐานะองค์กรดีเด่นของสื่อประเภทวิทยุโทรทัศน์และบริษัท BBTV New Media จำกัดบริษัทสื่อออนไลน์ในเครือรับรางวัลในฐานะองค์กรดีเด่นของสื่อประเภทออนไลน์มันเป็นแบบย่างที่ดีต่อสังคมทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้วยช่อง 7HD ยืนหยัดทีวีคุณภาพรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานพัฒนาสังคมหรือ CSR รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานพัฒนาสังคมหรือ CSR เป็นเลิศจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่อง 7HD เป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมได้ตระหนักและร่วมมือช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องและยังมีโครงการต่างๆเช่นโครงการ7 สีช่วยชาวบ้านร่วมพัฒนาให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนและจากการทำหน้าที่องค์กรสื่อสารมวลชนที่สมบูรณ์แบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์และพร้อมให้การสนับสนุนบรรเทาทุกข์สะท้อนปัญหาและมุมมองของประชาชนรวมถึงบุคคลด้อยโอกาสผู้พิการช่อง 7HD ยืนหยัดทีวีคุณภาพรางวัลผู้สนับสนุนด้านช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนงานป่าไม้รางวัลผู้สนับสนุนทั้งประเภทองค์กรและบุคคลด้านช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนงานป่าไม้จากกรมป่าไม้โดยช่อง 7HD รับรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ประจำปี2563สาขาส่งเสริมและเผยแพร่ภารกิจด้านป่าไม้ช่อง 7ตอกย้ำความสำเร็จส่ง2 รายการเด็ดส่งท้ายปีปังทั้งเรตติ้งกระแสตอบรับล่าสุดกับโครงการ7 สีปันรักให้โลกโดยกิจกรรมปันรักคืนผืนป่าสู่ผืนดินได้ร่วมกันดูแลฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมจำนวน60ไร่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีจังหวัดราชบุรีให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และได้ส่งกลับคืนแก่กรมป่าไม้จัดสรรการใช้ประโยชน์กับชุมชนต่อไปอีกทั้งสถานียังได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปลูกป่าไม้และดูแลทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยพร้อมกันนี้นายธนภัทรกิตติบดีสกุลผู้ประกาศข่าวจากคอลัมน์กรีนรีพอร์ตยังได้ร่วมรับรางวัลประเภทบุคคลโดยคอลัมน์กรีนรีพอร์ตเสนอเรื่องราวในด้านต่างๆทั้งการปราบปรามตรวจยึดการบุกรุกป่าสู่สาธารณะรวมถึงเป็นสื่อกลางเผยแพร่ให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้นอกจากนี้ยังมีรางวัลช่อสะอาดประจำปี2563จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ช่อง 7HD รับ4 รางวัลทั้งประเภทสารคดีเชิงข่าวและละครรางวัลยอดเยี่ยมประเภทสื่อโทรทัศน์ได้แก่สารคดีเชิงข่าวเรื่องเปิดเส้นทางทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนปน.ผลงานของนายเตชวัตรสุขรักษ์
ทีมข่าวภูมิภาครางวัลชมเชยได้แก่คอลัมน์หมายเลข7เรื่องรุกที่ป่าชายเลนสร้างถนนและท่าเทียบเรือจังหวัดตรังเรียกว่ารับรางวัลช่อสะอาดต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วช่อง7 HD ยืนหยัดทีวีคุณภาพรางวัลช่อสะอาดประจำปี2563ละครร้อยป่าและประเภทรายการโทรทัศน์บริษัทซับเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผู้ผลิตละครเรื่องร้อยป่าในสาขาผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และช่อง7 HDได้รับรางวัลในฐานะผู้เผยแพร่ละครช่อง7 HD ยืนหยัดทีวีคุณภาพเอสกันตพงษ์รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญช่อง7 HD ยังส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องมาตลอดโดยเอสกันตพงษ์บำรุงรักจากละครสารวัตรใหญ่และนาวทิสานาถสอนศึกจากละครสายโลหิตได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นอีกทั้งช่อง7 HDยังได้รับรางวัลในฐานะสถานีวิทยุโทรทัศน์ผู้เผยแพร่ละครช่อง7 HD ยืนหยัดทีวีคุณภาพนาวทิสานาถรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญด้านบุคลากรนักแสดงคุณภาพและรายการวาไรตี้ต่างได้รับการยอมรับจากเวทีเอเชียนและระดับโลกอาทินาวทิสานาถรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมทัพทิมอัญญรินทร์รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีเอเชียนเทเลวิชั่นอวอร์ดครั้งที่24ประจำปี2019เช่นเดียวกับพิธีกรคนดังและรายการวาไรตี้ได้แก่เดอะโปรดิวเซอร์และมาสเตอร์เชฟจูเนียร์ไทยแลนด์ซีซั่น1เข้ารับรางวัลจากเวทีนี้ด้วยนอกจากนี้มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่น1ถึง3ยังได้รับรางวัลรายการเกมโชว์ยอดเยี่ยมจากการประกาศผลรางวัลนาตราชถึง3ปีซ้อนรวมถึงนักแสดงมากฝีมือพลภูลพัฒน์อัธปัญญาพลยังได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากการประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่16ที่ผ่านมาปีนี้เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยเมื่อรายการ MasterChef Thailand Season 3ที่ผลิตโดยบริษัทเฮลิโคเนียเอ็ดกรุ๊ปได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสุดInternational Emmy Award 2020ในสาขาNon-Script Entertainment หรือรายการ Reality รางวัล Diamond Play Button จาก YouTube ในด้านของสื่อออนไลน์ช่อง7 HD ยังได้รับการเชื่อถือยอมรับและความนิยมทำให้ Facebook FanpageCH 7 HD มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วถึง12ล้านฟอลโลเวอร์และได้รับโล่รางวัล Diamond Play Button จาก YouTube แสดงความยินดีให้กับช่อง7 HD ที่มียอด Subscribe บน Channel CH 7 HD บน YouTube ถึง10ล้านซับอีกด้วยรางวัลต่างๆเหล่านี้ถือเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสำหรับในปี2564นี้ช่อง7 HD ยังคงยืนหยัดพร้อมเสิร์ฟความสุขครบทั้งสาระบันเทิงอัดแน่นด้วยคุณภาพเพื่อผู้ชมทุกท่านต่อไปThank you.